ช้างศึกวางแผนเก็บแต้มทีมชาติไทยชุดใหญ่ทะลุท็อป80ของโลกฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งโอ้โหเน้นทุกรายการแบบนี้ขณะที่เป้าใหญ่ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกปีหน้าต้องทำให้ได้ส่วนทีมชาติเวียดนามปิดลีกยอมไม่ได้แบบนี้กับคำว่าเจ้าอาเซียนส่งขุมกำลังหลักเก็บตัวถึงเกาหลีใต้ยาวกะโค่นบัลลังก์ช้างศึกในการแข่งขัน AFF ปลายปีในขณะที่คอมเมนต์ชี้โอ้โหปิดลีกมาแข่งอาเซียนต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่เหงียนเอ้าทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวทีมชาติของเรานะครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะวางแผนต่อเนื่องแล้วนะครับไม่มีเวลาให้มาดีอกดีใจอะไรนานเกินไปนะครับเพราะว่าการแข่งขัน Kings Cup เนี่ยเพิ่งจะได้แชมป์ไปก็จริงแต่ทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยไล่เรียงมารอในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FIFA Day นะครับชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็โปรแกรมอุ่นเครื่องต่างๆใน FIFA Day อันนี้คือเรียงเดือนต่อเดือนเลยนะครับคือมาแบบรัวๆนะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยพยายามที่จะผลักดันนะครับสายเลือดใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเขาก็ลองใช้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะในแต่ละคนที่ได้รับโอกาสไปก็ต้องใช้โอกาสนั้นเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งน้องๆสามารถพิสูจน์ตัวได้ไม่มากก็น้อยตามการแข่งขันที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเอาละครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ช้างศึกของเราจะตั้งเป้าเตรียมตัวนะครับในการแข่งขันตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนเลยทำไมต้องบอกว่าชิงแชมป์อาเซียนครับเพราะว่ามันมีแต้มนะใครนึกว่ามันไม่ได้อยู่ใน FIFA Day แล้วมันจะไม่มีแต้มมันมีแต้มนะครับคือการแข่งขันเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มันผ่านรอบคัดเลือกมาเนี่ยที่เป็นติมอร์กับบรูไนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าในกลุ่มเรานะครับจะมีใครบ้างนะครับก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชานะครับแล้วก็ติมอร์นั่นเองนะครับทำให้การแข่งขันครั้งนี้ของไทยเนี่ยจะเริ่มต้นนัดแรก8ธันวาคมเจอกับติมอร์นะฮะพบกับทีมชาติไทยแล้วก็ไล่เลียงไปไทยกับมาเลเซียไทยกับสิงคโปร์นะครับไทยกับกัมพูชานะครับอันนี้ก็คือสายของเรานะครับซึ่งถ้าหากมาวิเคราะห์กันตามนี้แล้วเนี่ยดูจากอันดับ FIFA Ranking ของเราที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะประกาศในทุกเดือนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ96ไทยเนี่ยบวกมาถึง4อันดับด้วยกันนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชนะฟิลิปปินส์แล้วก็ซีเรียถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจแล้วกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยครับว่าอันนี้มันไม่ใช่เป้าหลักนะฮะเพราะว่าเราสามารถจะมองข้ามในการยกระดับทีมชาติไทยไปทางโกเนี่ยเขาก็เอามาลงบอกว่าไม่ใช่แค่96แล้วเราอะลุ้นขึ้นถึงได้อันดับ80ถ้าทุกเหตุการณ์เนี่ยเป็นใจอะตีซะว่า80อันนั้นคือสูงสุดแต่ถ้าไปกลางทางมันอาจจะอยู่ที่ท็อป80แล้วนะ85 80อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะถ้าหากว่าไทยทำได้ตามนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราแข่งขันแล้วเข้ารอบสุดท้ายในเอเชียนคัพมันมีโอกาสลุ้นถึงอันดับที่80เลยทีเดียวก็ต้องไปดูทีมอื่นด้วยครับว่าเขาจะร่วงไหมเขาจะแพ้ไหมนะครับในอันดับที่มากกว่าเราโปรแกรมหลังจากนี้ของไทยจะเป็นพฤศจิกายนนะครับที่2เกมอุ่นเครื่องจะมีความสำคัญก็จะไปเทียบเท่ากับ Kings Cup หรือว่าถ้าคิดอัตราคูณเนี่ยของ FIFA ก็จะเท่ากับ10นะฮะมันจะมีฟุตบอลโลกฟุตบอลอะไรเงี้ยมันจะคูณไปเรื่อยๆ20 30 40ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็น International A Match ถ้าหากไทยเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใน Kings Cup เราก็จะบวกประมาณเดิมๆเนี่ยครับคือล่าสุดมาที่เราแข่งไปเนี่ยชนะฟิลิปปินส์แล้วก็ชนะซีเรียเราบวกขึ้นมาเยอะอยู่นะ8กว่านะเกือบ9นะแล้วถ้าใน FIFA Day ครั้งหน้าเราชนะทั้ง2นัดอีกเราก็บวกเนี่ย7 8คะแนนเนี่ยนะครับมันได้แน่ๆนะครับต่อด้วยนะครับต่อด้วยอาเซียนครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยคิดคะแนนเสมือนกันอุ่นเครื่องนอกปฏิทิน FIFA Day โดยหากชนะคะแนนทีมชาติไทยก็จะได้คะแนนต่อเกมราวๆอยู่ที่2คะแนนซึ่งมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราเก็บทุกนัดอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเก็บทุกนัดเราชนะมาเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะเอามันผสมรวมมันจะมีผลเรื่องของการขึ้นโถ2นะครับในการจับอันดับต่างๆจับสลากต่างๆในการแข่งขันเนี่ยตรงนี้มีผลนะครับถ้าหากว่าไทยขึ้นโถ2นะครับแล้วจีนล่วงลงมานะครับมันจะเป็นผลดีกับเรามากๆนะครับและเราก็จะได้จากรายการนี้ถ้าชนะทุกนัด นะแต่มันก็แอบยากอ่ะเพราะว่าทีมชาติไทยเราไม่ได้ส่งชุดใหญ่ไปนะครับแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะยังไม่ใช่ชุดตัวรองด้วยซ้ำอาจจะเป็นรองของรองด้วยบางทีนะครับ
แต่ถ้าเราทำได้เราจะเก็บคะแนนอยู่ที่ประมาณ16คะแนนนะซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ถ้าหากเรามีเสมอบ้างมีแพ้บ้างก็จะอยู่ที่7ถึง8แต้มที่ได้บวกขึ้นไปนะครับก็ยังไม่ขี้เหร่เท่าไหร่จากนั้นนะครับก็จะเป็นโปรแกรมสำคัญของไทยและในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งฟีฟ่ากำหนดค่าสัมประสิทธิ์ไว้ที่25หรือเทียบเท่ากับเกมคัดบอลโลกนะครับในรอบ18ทีมสุดท้ายก็คือเหมือนที่อินโดเล่นตอนนี้นะครับโอ้โหถ้าคูณ25เข้าไปนี่นำกันนำช้ำๆเลยคู่แข่งของไทยในรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งมากด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการคัดเลือกเข้าไปเอเชียเนี่ยนะครับต้องแข่งขันทั้งสิ้น6เกมกรณีที่ทีมชาติไทยเอาชนะได้ในแต่ละเกมก็เท่ากับว่าไทยเนี่ยจะมีอันดับที่ดีขึ้นส่วนคู่ต่อกรของเราในอันดับเขาน่าจะไม่ดีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าในการแข่งขันรอบนี้ยังไม่ได้มีทีมหลักๆเข้ามานะครับไทยก็จะได้เพิ่มคะแนนในแต่ละเกมเนี่ยอยู่ที่5ถึง9คะแนนอยู่ที่ว่าเจอใครแต่หากสะดุดเสมอแพ้เมื่อไหร่คะแนนมันจะติดลบเยอะเนื่องจากเป็นการสะดุดกับทีมอันดับต่ำกว่านั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบเจอทีมเล็กเนี่ยโอ้โหถ้าเสมอไปเนี่ยหรือแพ้บอกได้เลยครับว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยจากอาเซียนนะครับจากฟีฟ่าดีนะครับไปหมดนะครับถ้าแพ้ในเอเชียนคัพเนี่ยไปหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกก็ตามไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเต็มที่ในรายการใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างทีมกันอยู่เนี่ยครับก็ถ้าคิดง่ายๆเนี่ยทางโกบอกว่าฟีฟ่าดีก็คิดไปเลย7ถึง8คะแนนอาเซียนคัพเนี่ย6ถึง8คะแนนนะครับอันนี้คิดอย่างน้อยนะถ้าเยอะหน่อยก็10กว่านะครับแล้วถ้าเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกเนี่ยชนะเยอะๆมันอาจจะไปบวกสูงสุดถึง40ถึง42คะแนนในกรณีชนะหมดเลยนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเกมอุ่นเครื่องในปฏิทิน FIFA Day ก็จะบวก10ถึงบวก15ไปก็อยู่ที่ว่าเจอกับชาติอะไรนั่นเองทั้งนี้คะแนนมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่แน่นอนออกมานั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหงียนเขายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้จะมาแบบโอ้โหคุณจะมาอันดับโลกดีขนาดนู้นดีขนาดนี้อาเซียนคุณถามผมหรือยังเอาถ้ายังไม่ถามเวียดนามก็ออกมาพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยงานนี้พวกผมเอาจริงวางแผนเก็บตัวที่เกาหลีเตรียมพร้อมที่จะลุยในการแข่งขันอาเซียนครับแต่ก็ต้องบอกอีกแล้วครับมาลุยอาเซียนครับเนี่ยมันอาจจะต้องปิดลีกหรือเปล่าถ้าคุณไปเก็บตัวมันจะส่งผลเสียต่อการแข่งขันภายในลีกในประเทศหรือไม่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนที่แอบจะเป็นห่วงไม่ได้นะครับอ่ะแต่เอาล่ะครับถ้าอยากได้แชมป์ก็ต้องทำอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นทัพดาวทองของคิมซังซิกเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ไม่ชนะคู่แข่งมา4เกมติดแล้วนับตั้งแต่ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ต่อเนื่องมาจนถึงโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day ในเดือนกันยายนและก็ตุลาคมที่ผ่านมาโดย3เกมหลังสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้รัสเซียนะครับแพ้ไทยนะครับแล้วก็แพ้เสมออินเดียนะครับโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่กระแสของฟุตบอลเวียดนามเนี่ยค่อนข้างไม่ดีนะฮะคิมซังซิกครับกุนซือทีมชาติก็มีการประชุมเลยนะครับผ่านทาง VFF หรือสมาคมฟุตบอลเวียดนามเพื่อสรุปผลด้านการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาถึงการเตรียมแผนต่างๆนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยได้ข้อสรุปว่าจะเดินทางไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ปูซานตั้งแต่21พฤศจิกาเป็นต้นไปโอ้โหตั้งแต่21ปิดลีกยิ่งใหญ่สะเทือนละงานนี้โอ้ยปิดลีกสะเทือนยาวเลยก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในระหว่างวันที่8ธันวานะครับโอ้โหคุณมานี่เป็น10วันเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าวางแผนการซ้อมให้นานกว่าปกติและก็นอกจากนั้นเนี่ยยังวางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับสโมสรในท้องถิ่นและก็ในศึกชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ด้วยพวกเขาตั้งเป้าหมายจะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้อย่างน้อยนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วกันว่าไหวหรือไม่ไหวนะฮะเวียดนามเนี่ยแต่ว่าบอกได้เลยว่าความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจนี่ให้เต็ม10เลยครับตอนนี้เขาปิดลีกไปซ้อมเพื่อมาแข่งอาเซียนเอาวะนะครับในขณะที่คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เปิดเผยออกมานะครับว่าการที่เขาไปเก็บตัวแบบนี้เขาก็มีความหวังเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นรายการที่เขาหวังมากเขาจะไปหวังรายการอะไรครับถ้าไม่ใช่ชิงแชมป์อาเซียนแล้วเขาจะสร้างความมั่นใจอย่างไหนก็เลยต้องมาหวังรายการนี้หรือบางคอมเมนต์บอกว่าหยุดอีกแล้วเหรอมันจะหยุดอีกแล้วเหรอโอ้ยมันจะแย่นะนะครับแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าขอให้ได้แชมป์ส่วนไทยขอให้ได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องไปแข่งเอานะเตะไปเหนื่อยเปล่านะครับคะแนนฟีฟ่าได้น้อยกว่าอุ่นเครื่องปกติโหแต่มันก็ถ้ารวมๆคิดการใหญ่ก็ต้องเก็บให้หมด
นะครับ10กว่าปีก่อนสิงคโปร์โอนหลายคนจนได้แชมป์อาเซียน 2-3 ครั้ง 3-4 ปีถัดมาเหงียนพิกๆยุคปาร์คนะครับแล้วก็ปัจจุบันอินโดนะครับเป็นลูกครึ่งส่วนทีมชาติไทยก็ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดตลอดมาของทุกชาตินั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด